ชื่ออนนท์นงเยานะครับเป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเสียงหรือว่าซาวอาร์ตแล้วก็วิดีโอทดลองนะครับลักษณะงานก็จะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับเสียงที่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับคือบางครั้งก็เชิญให้คนเข้ามาร่วมทำเสียงด้วยกันกับตัวงานแล้วก็เสียงที่ผมทำอยู่บางครั้งก็ส่งทอดไปสู่ตัวงานวิดีโอทดลองมันก็จะรีเลทกันไปรีเลทกันมาประมาณอย่างนี้นะครับ Residency ที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ไปที่พนมเปญประเทศกัมพูชาแล้วก็โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับการทำงานที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยหรือว่าพนมเปญเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของซาวคอมมูนิตี้ซึ่งตัวเรสซิเดนซีที่เราไปอยู่ชื่อว่าซาซาอาร์ตโปรเจกต์เนี่ยมันอยู่ในตึกหนึ่งที่เรียกว่าไวท์บิลดิ้งคือในตึกนั้นก็จะมีเขาเรียกชุมชนของผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วก็จะเป็นตึกที่ดูค่อนข้างจะโทรมหน่อยผมเชิญนักประดิษฐ์ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าควายลังนะครับเป็นพ่อของเพื่อนผมที่นั่นเองแล้วก็ผมสนใจลักษณะของตัวแอมพลิฟายเออร์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยแล้วก็เรารู้สึกว่าไอ้ตัวแอมพลิฟายเออร์เนี่ยมันจำลองภาพของผู้คนที่อยู่ในตึกที่เราเป็นเรสซิเดนซีอยู่เนี่ยเหมือนว่าตัวคอมมูนิตี้หรือตัวการเชื่อมโยงของสายต่างๆที่อยู่ในตึกเนี่ยก็เชิญเขาเข้ามาเวิร์กช็อปกับคนที่อยู่ในตึกเกี่ยวกับการสร้างระบบหรือว่าการคิดค้นวงจรที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาให้คนที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยเข้าไปอัดเสียงถามถึงความรู้สึกที่อยู่ในตึกนี้หรือว่ามีชีวิตเป็นอยู่ยังไงในตึกนี้ทั้งหมดแล้วก็อัดเสียงรวมกันหลังจากนั้นก็เอาเสียงทั้งหมดเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกตึกแล้วก็ให้คนที่ร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยเอาเสียงเนี่ยออกไปกระจายสู่ข้างนอกตึกนะมันก็เหมือนเป็นลักษณะของ inside outside เสียงที่อยู่ข้างในได้ออกมาสู่ข้างนอกประมาณนี้นะครับปกติผมจะเตรียมตัวไปถ้าเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สักประมาณ 30% ครับคือจะไม่เตรียมตัวไปถึง 100% เราก็จะรีเสิร์ชข้อมูลไปก่อนเพราะว่างานส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องลักษณะของเสียงคือเสียงเป็นตัวตั้งต้นก่อนนะครับคือผมต้องเข้าไปลงในพื้นที่ก่อนแล้วก็ฟังเสียงหรือว่าสังเกตผู้คนที่ทำให้เกิดเสียงอุณหภูมิคิดว่าก็น่าจะมีผลนะครับแต่มันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรสุดขั้วคือลักษณะตอนนี้มันก็ผมหาข้อมูลก็น่าจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดลักษณะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยตัวสิ่งที่เราเตรียมไปเนี่ยน่าจะสร้างให้เรามีประสบการณ์แล้วก็ได้ความคิดอะไรใหม่ๆจากพื้นที่คือผมนึกถึงคำว่า unstable ซึ่งมันก็จะแปลว่าความไม่แน่นอนความขึ้นๆลงๆเป็นลักษณะของเมืองหนาวปากสั่นอะไรอย่างจะพูดหรืออยากจะอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เราอยู่ว่ามันแบบมีความไม่แน่นอนที่เราสนใจลักษณะคือเชื่อมโยงไปสู่ซาวมันก็เป็น unstable sound หรือซาวที่มันไม่แน่นอนบางครั้งแบบมันเป็นซาวที่เราให้ความรู้สึกที่เราใจวิวๆขึ้นลงๆอะไรเงี้ยครับคือสร้างช่องว่างในที่นี้ก็คือเหมือนการเปิดสเปซให้เสียงต่างๆที่เราไม่เคยรับรู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาได้แล้วก็เปิดแนวความคิดต่างๆให้เราเรียนรู้ต่อไปดังนั้นไอ้คำว่า unstable หรือเสียงที่มัน unstable เนี่ย
มันทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือทําให้เกิดแนวคิดต่อยอดไปได้อะไรเงี้ยผมจึงตั้งใจที่จะค้นหาเสียงนั้นแล้วก็เอาเสียงเหล่านี้ที่อยู่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากผู้คนที่ทําขึ้นหรือเสียงจากภาวะอากาศหรือเสียงจากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เนี่ยเอาเสียงเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาประกอบกับตัววิดีโอที่เราไปบันทึกภาพภาพมันก็จะเป็นภาพของความไม่แน่นอนเหมือนกันมันก็จะเป็นลักษณะของ Sound Art Video Installation แล้วก็อีกพาร์ทนึงที่ผมสนใจทำก็คือ Sound Art Performance ซึ่งจะไปทำงานร่วมกับศิลปินท้องถิ่นที่คิวเบกนะครับก็คือเหมือนเราก็จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็โชว์งานเพอร์ฟอร์แมนซ์เสียงร่วมกัน